โอเคเทสสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งนะครับพบกับผมในกั๊กเจ้าเดิมครับผมวันนี้ก็มาลองเกมInfinite Star Wars Archetype Breaker นะครับผมก็จะเป็นช่วงเทสเท่านั้นก็คือช่วงนี้มันก็จะเป็น Close Beta เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะก่อนที่จะเปิดจริงก็น่าจะอยู่ประมาณสักช่วงปีหน้านะครับเกมนี้จำเป็นต้องใช้ DMM เล่นผ่านเว็บไซต์ dmm.com หรือว่า .cojp วะเอาเป็นว่าเป็น DMM นะครับผมไป Google เอานะครับโอเคแล้วก็ใช้ VPN ในการเล่นนะครับ VPN ที่ผมใช้ก็จะเป็นพวก BearTube หรือไม่ก็เอาเป็นว่าเนี่ยโคล่า VPN ก็ได้หรือจะเป็นพวกแอดออนอย่างBearTube หรืออะไรพวกนี้ก็ เราใช้เอาแล้วกันครับผมก็ไป Google เอาเรื่อง VPN นะ VPN คืออะไรคือเหมือนเป็นตัวแปรสภาพอ่ะให้ตัวกลางอ่ะให้เราสามารถที่จะเข้าไปในโซนเขตนั้นๆได้ไม่ได้เข้าผ่านทาง ISP ของเราไม่เข้าผ่าน ISP คือให้ ISP อ้อมไปอีกที่หนึ่งอ่ะก่อนจะส่งข้อมูลเข้ามาให้เราเรียกว่างี้แล้วกันนะเพราะงั้นใครที่คิดว่าเข้า VPN เป็นการซ่อน IP ไม่ใช่นะครับ IP เราก็คือยังสามารถหาได้จาก ISP คือผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของเราอยู่นะครับมันแค่เอาส่งข้อมูลอ้อมไปให้กับทาง VPN ทางเรียกว่าไงดีทางท่ออีกท่อหนึ่งที่จะส่งข้อมูลให้เราผ่านทางที่นั้นนะครับผมนะเพราะงั้นอย่าเข้าใจผิดและอย่าไปใช้ VPN ในการทำอะไรที่มันไม่ดีบนอินเทอร์เน็ตนะครับโหลดค่อนข้างนานกันนะครับเป็นเบต้าเน็ตผมค่อนข้างไวนะครับเป็น100/50ของ3 BBโอเคใช้ได้แล้วยังไงต่อขึ้นไหม DMM Games โคโลแอบบลาบลาบลาไม่ออกเว้ย Infinite Stratos Archetype Breaker เก่งพอฮะเก่งพอดีใช้ได้เลยถ้ามีเพลงเปิดเป็นแอนิเมชันอย่างนี้คนนี้ก็จะดีใจมากแต่ณตอนนี้แค่นี้ก็บุญแล้วโอเคไปต่อโอเคอะไรก็ได้โอเคหมดอะไรเลิกโฟล์เป็นไม่ง่ายเป็นไม่ได้ทำไมวะทำไมเลิกโฟล์ทำไมเลิกโฟล์แค่เซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอย่าให้ตกใจสิเป็นข้อเบต้านะครับผมเพราะงั้นต่อให้เราเปิดได้การ์ดดีเท่าไหร่มันก็ไม่มีผลอะไรหรอกเกมจะเปิดให้พีริจิสอยู่นะก็ไปพีริจิสสักถ้าเกิดจะเอาการ์ด5 ดาวแล้วก็พวกเพชรพวกฟรีอะไรพวกนี้ยิ่งพีริจิสเยอะคนรางวัลที่จะได้ก็จะยิ่งมากตามนะครับผมรู้สึก 50,000 คนเนี่ยพีริจิส 500,000 คนก็จะได้การ์ด5 ใบไม่ใช่การ์ด5 ดาว 1 ใบตอนนี้ผ่านไป 400,000 คนครับก็จะได้เพชรฟรีประมาณพอเปิด10 ครั้งได้2 ทีน่าจะนะโอ้ยโหลดเยอะที่หายเลยนี่ก็โหลดเยอะนี่ก็ยังโหลดเยอะอีกนี่แค่เกมบนเว็บแท้แต่เกมนี้จะลงมือถือเลยครับผมแต่ผมจำไม่ได้ว่าจะลงผ่านStore พวก iPhone Store Google Store หรือเปล่าหรือว่าจะลงแค่ DMM ผ่านแอป DMM เท่านั้นอันนี้ผมไม่ทราบก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่เกมส่วนใหญ่ของ DMM ถ้าเกิดเป็นโซนปกติก็มักจะลงใน Google Store เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะช้าบ้างอย่างเกมต่อยมวยเกมจำชื่อไม่ได้ที่ต่อยเสื้อขาดก็เป็นเกมของ DMM.com มาก่อนครับผมจนกระทั่งผ่านไปสักระยะประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยถึงจะลง Google Store Google Store iPhone Store อะไรเนี่ยจำไม่ได้ก็ใช้เวลาหน่อยสำหรับ DMM เกมของ DMM เนี่ยกว่าที่จะเข้า Store ธรรมดายังไงก็เล่นผ่าน DMM ผ่านแอป DMM เขาอะนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน Google เอาครับDMM.com แอปพลิเคชันหรืออะไรพวกนี้จะไม่ได้เหมือนกันเพราะตอนลง ไปเสิร์ช Google ว่าไงก็ว่าแต่ลงผ่านมือถือได้ฮะไม่ต้องห่วงนอกนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษบอกตรงๆว่าชื่อตัวละครผมจำไม่ได้เลยจำได้ว่ามีสาวไทยที่ชื่ออะไรกาแล็กซี่จำไม่ได้แล้วเซตติ้งเราสามารถเซตอะไรได้บ้างเช็ค BGM ระดับ3 SE Sound Effect Voice เสียงตัวละครเสียงตัวละครจะเป็นแบบในลักษณะเขาเรียกไงสื่ออิโมชันนะไม่ใช่เสียงภาคเต็มๆเพราะงั้นเราก็จะทำการสกิปไหมเรายังไม่ได้เอาจริงเอาจังนะเราแค่ดูระบบเพราะงั้นเราจะสกิปในเรื่องนะโอเคไม่ว่ากันนะแล้วเราค้นอีกแล้วอะไรตั้งหนาวะอินฟินิตสตราตัสโอ้เบต้าคงทำอะไรไม่ได้มากหรอกโอ้ยโหลดอะไรอีกวะอ๋อยังมีโหลดไวฮะเพราะเป็นข้อมูลซ้ำโอเคได้แบบนี้ก็ได้สกิปได้ทีโอ้โหสกิปเสร็จโหลดอีกโอ้โหสมเป็นโค้ดเบต้าโอ้ยจะพ่นไฟแล้วเนี่ยง่วงก็ง่วงอย่างนี้มันนั่งล้อโหลดนู่นโหลดนี่อีกโอ้โหเกมเพิ่งปล่อยตอนเที่ยงคืนวันที่ไม่ใช่เที่ยงคืนตอนตีสองวันที่25ครับผม25พฤศจิกาปี60บันทึกไว้เผื่อว่าสัก 10-20 ปีให้ลูกหลานมาดูจะรู้ว่าเกมนี้ออกเมื่อวันที่25พฤศจิกาปี60เพื่ออยากจะพ่นไฟโหลดเยอะจริงๆโอ้โหลดอีกแล้วโอ้โหโหลดไปครับอีกน้อยกว่าไฟโอ้ยเล่นจนหมดแรงเลยวันนี้ก็วันเสาร์แล้วถึงข้าวนะพรุ่งนี้เช้ากินอะไรดีวะร้านอาหารตามสั่งพวกนี้จะเปิดหรือเปล่านะพูดเลยหิวอ่ะอยากกินข้าวหมูทอดกระเทียมแบบกระเทียมถูกฉ่ำเลยอ่ะและเนื้อหมูแบบขอนุ่มๆเลยอ่ะยังโหลดไปเสร็จอีกวันชีวิตสงบเนาะชีวิตสงบนั่งเฟซคุยเล่นเฟซคุยกับแฟนก่อนแล้วเอาเป็นว่าดูฉากหลอดไปก่อนนะครับผมทำอะไรไม่ได้โอเคไม่ตัดให้ด้วยนะขี้เกียจโอเคฉากสู้ครับฉากสู้มาก็จะเป็นการฝึกไปฮะดูเทิร์นอันนี้คือเทิร์นนะเทิร์นก็คือเป็นคล้ายๆไฟนอลน่ะสลับเทิร์นไปเรื่อยโอเคเข้าใจฉากสู้ค่อนข้างสวยครับใช้ได้เลยอันนี้ไม่มีอะไรเป็นการพูดอย่างเดียว ability argument ultimate ก็คือท่ามีการชนะท่ากันอยู่ครับเขียนอยู่ตรงนี้อันนี้ดูเป็นท่ามืดอ๋อกดในการเลือกเป้าหมายโอเคถ้าชนะทางก็จะได้ดาเมจก็คือดาเมจจะสูงโอเคตรงนี้ก็จะเป็นธาตุไฟรับการโจมตีครับผมโอ้ยลดหนักตายเลยเมนเมมเบอร์เมื่อตายไปซับเมมเบอร์ก็จะพุ่งเข้ามาแทนนะครับผมโอเคเข้าใจโอ้นี่ขนาดเล่นผ่านมือถือยิ่งกระตุกขนาดนี้เลยเนี่ยสามารถเปลี่ยนท่าได้ไหมไม่ได้ตอนนี้คือเป็นติวโตเรียนนะครับผมมันออโต้มันทำอะไรไม่ได้แต่สกิปได้นะขอดูจะดีกว่าเอสการ์ดสามารถเปลี่ยนท่าได้โอเค ก็จะมีท่าทั้งหมด3ท่าครับผมตามตัวละครเข้าเวฟ2โอเคนี่จะเป็นลักษณะของเรดาร์พุ่งเข้ามามีบอสมาตัวใหญ่ก็จะเขียนบอกโอเคเอามีอะไรอีกไหมอ๋อบอสตัวใหญ่จะมีทั้งหมด3ส่วนครับผมสามารถโจมตีแขนซ้ายแขนขวามันได้แล้วก็โจมตีตัวมันเลยคอมไม่โจมตีแขนขาให้เราดูเลยทำอะไรไม่ได้ครับผมกดเลือกไม่ได้ตอนนี้โอ้เพราะโจมตีถือว่าค่อนข้างไม่สวยเท่าไหร่ไม่สวยแถมเสียงมาช้าก็แค่เทสอะยังทำอะไรมากไม่ได้โอเคโจมตีได้แล้วโจมตีส่วนแขนมันต่อไปด้านนี้ได้อ๋อแขนขาดจะเป็นอย่างนี้เข้าใจเข้าใจแต่ฉากสู้สวยนะผมชอบเลยมันสีหน้าตัวละครเปลี่ยนได้ไงเวทีกับอิชิกะเต็มแล้วน่าจะใช้ท่าใหญ่ได้ถ้ามีให้เห็นนะใช้ท่าใหญ่ใช้ท่าใหญ่ก็คือเกมมันเต็มนะฮะมันก็ใช้ท่าไปตายเกมอยู่ตรงนี้ที่เป็นช่องใช้ท่าได้ใช้ท่าได้ใช้ไปโอเคเบรกเกตแล้วเบรกเกตแล้วไงต่ออ๋อ ability เต็มกดที่ไอคอนตัวละครได้เลยใช้ท่าใหญ่ครับผมน้ำตกนัดกันนะแปลกนะฉากมันกระตุกมากๆแต่ว่ามันแค่เทสตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นเยอะก็ได้ทำให้รันข้อมูลเยอะเอาว่าเดี๋ยวเราจะปิดตรงส่วนของการเปิดกาชาแล้วกันนะเพราะว่าอย่างไรก็แค่เทสเบต้าตอนนี้เปิดกาชาไปก็น่าจะไม่เขาเรียกไงอ่ะไม่ได้การ์ดใบนั้นเก็บไว้ฮะได้วะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะกระโดดเยอะครับผมแล้วฉากสู้กระตุกนี้ไม่ค่อยชอบเลยมันน่าจะลื่นกว่านี้นะหรือยังว่าทำลงมือถือจะลื่นดีคือถ้าจะโหลดผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของทาง DMM อ่ะให้ผ่านทางคอมผู้เล่นโดยตรงหรือมือถือผู้เล่นโดยตรงน่าจะดีกว่าเนี่ยหน้าไอคอนตัวละครยังไม่ขึ้นเพื่อหลายคนที่ตอนนี้เริ่มเล่นก็บ่นเหมือนกันนะครับว่าฉากสู้กระตุกทั้งที่คอมแรงบางคน1080ที่ไงก็ยังกระตุกนั่นแต่ก็นัดแต่นะโหลดอะไรนักหนาเนี่ยคุณจะเพลงพอนะใช้ได้อยู่เอาแล้วครับแคมเปญ 300,000 ใช่ไหมให้เลือกการ์ด5ดาว1คนคนนี้ใครก็ไม่โชว์SE หน้าใหม่ชิวเอจี้อะไรพวกนี้มันก็น่าจะเป็นส่วน SP ของเกาะพันโจมตี 1,100 ของป้องกัน 2,194อ๋อแค่4 ดาวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอ๋อโอเคเริ่มโชว์การ์ดแล้วแต่ว่าก็ยังถือว่าโหลดช้านะครับทำให้ผมไม่ค่อยจะเห็นตัวการ์ดมีการ์ดมีชื่อกำกับไม่ชื่อไม่ชื่อตัวละครมาเนี่ยไม่ใช่ชื่อตัวละครครับผมแปลว่าต้องเป็นชื่อท่าแปลว่าการ์ดใบหนึ่งก็คือเป็นพวกท่าของตัวละครอะไรพวกนี้นะโอเคเอาเป็นว่าเราก็จะใช้สาวไทยที่คนไทยเราทุ่มโปรโมทตั้งนานนะก็คือวิษณุอิสากาแล็กซี่คนนี้ครับผมที่เป็นสาวไทยของที่เขาบอกมาเราก็จะใช้ไปเลยอยู่ในกล่องของขวัญครับผมก่อนหน้าเหมือนกันเนี่ยล็อกอินโบนัสครับผมก็จะมีให้ไปเรื่อย15ใบพวกนี้คืออะไรวะฟื้น AP ตังเพชรฟื้น AP ตังเพชรโอเคเข้าใจอันนี้ก็เป็นส่วนหน้าโฮมมีอะไรบ้างเควสอีเวนต์คาแรคเตอร์กาชาแค่นั้นแหละเอาแล้วในส่วนของกิฟต์เพเซนนะครับเพเซนกล่องขวัญโลน่าอย่างเงี้ยเกมนี้จริงๆคนทำลงมือถือนะ DMM มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นนะแล้วก็เรียกว่าไงดีมันเป็นเกม DMM มันเป็นเกมประเภทที่ต้องเล่นผ่านหน้าคอมนะครับผมซึ่งบางคนก็ไม่มีคอมหรือถึงมีก็ไม่ชอบที่จะนั่งหน้าคอมนานๆใช่ไหมล่ะชอบไปนอนเล่นมือถือกดมือถือมากกว่าก็บอกว่ามันจะพัฒนาในส่วนเกมนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันมือถือเร็วนะครับแต่ว่าถ้ามือถือก็อย่างที่ผมบอกไปมันก็ต้องทำการลงเขาเรียกไงลงในเครื่องต้องจัดเขาเรียกไงต้องจัดนู่นจัดนี่กันอีกนะฮะเอาละตอนนี้มี565เพชรกาชาได้ไหมเปิดได้ไหมกาชาเปิด10ครั้งใช้เท่าไหร่ขอดูนิดโอ้ยเหนื่อยเอาล่ะเปิด10ครั้งใช้ทั้งหมดอะไรวะเนี่ยเฟรนกาชะเหรอ12,000เพชรนี่ไม่เกี่ยวเลยเหรอมีตู้เดียวครับมีตู้เดียวตอนนี้มีตู้เดียวนั่นคืออันนี้ว่าไงว่ากัน2 ดาวอันนี้3 ดาวหมายว่าอันนี้เป็นตู้เฟนพอยต์จริงนะผมมีแค่นี้ละเป็นพวกการระดับ normal แล้วก็อันนี้เรื่องไงอะ common แล้วก็ uncommon นะผมจะมีอันหนึ่งที่เป็น3 ดาวคืออันนี้หมายว่าตู้เฟรนการ์ดก็เฟรนพอยต์ก็ยังพอจะให้การ์ดที่ ถ้าเกิดเปิดมันมาเข้าก็ยังเอาสามารถใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่ถือว่าดีตู้เพชรยังไม่เปิดครับอย่างที่เห็นเก็บไว้เปิดเมื่อไหร่ก็ว่ากันโอ้ลืมดูมิชชั่นเลยมีทำอะไรบ้างขอดูนิดนึงโหลดนานครับโหลดนานนานมากๆเดลี่เปิดกาชา5ครั้งค่ายหรอวะเยอะนะแล้วก็ทำเควสเทียร์1ครั้งอันนี้มันติ1ครั้งหมายว่าสามารถจะเล่นมันติกันได้แล้วก็อัปเกรดการ์ด1ครั้งเดลี่ทั้งหมดเคลียร์ได้เพชร1อันถือว่าง่ายเอาละทีนี้ผมจะไปในส่วนคาแรคเตอร์แล้วก็ทำการใช้อิสาสู้สักทีก่อนแล้วว่าอีกทีถ้าเป็นไม่ได้อยากจะให้มันมีสู้สักประมาณ 4-5 ครั้งเลยให้มันมีท่าสุดยอดให้เราเห็นสักหน่อยไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่าถือว่าโหลดนานครับอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องต่อ VPN ในการเข้ามาเล่นทำให้มันข้อมูลอ่ะมันต้องอ้อมไงอ้อมเข้าไปทางท่อ VPN อ่ะเพื่อจะให้ใช้บริการให้เราก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่จะทำให้มันช้าลงนะครับดูไหนมีอะไรบ้างอันนี้จัดทีมอันนี้ก็อัปเกรดอันนี้ก็เหมือนจะเพิ่มดาวมั้งหรือเปล่าวะถามว่าเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวก็รู้ในส่วนอัลบั้มมีอะไรบ้างโหลดแล้วโหลดทุกขั้นตอนเลยวะเออให้ไปโหลดจนเหนื่อยก็จะเป็นพวกการ์ดธรรมดาครับผมมีอะไรบ้างก็คือมาให้ดูการ์ดนั่นแหละโอเคก็ไม่มีอะไรครับผมให้ดูว่าดาวแม็กเป็นไงอะไรยังไงแค่นี้โอเคติดสตอรี่ให้ดูเลยแล้วก็พวกสเตตัสโอเคเอาละไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวจัดทีมพอแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มดูเควสเลยดูลักษณะเควสหน่อยครับว่าเป็นอะไรยังไงโอ้โหค่าจัดทีมต้องโหลดคอนเนคโอเคได้แล้วอันนี้ไม่มีอะไรมากเป็นการเลื่อนอ๋อก็คือเอาคนใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยตัวการนะโอเคอันนี้5ลำดับค่อยเป็นค่อยไปครับผมยังงงอยู่ ซีนก็จะมีทั้งหมด2ซีนก็คือตัวละครตัวนั้นนี่เป็น1ดาวนี่เป็น1ดาวใส่ได้ไหมอ๋อใส่แบบนี้เลยโอ้ซีนก็คือใส่แล้วก็คือตัวละครก็จะได้นั่นเป็นการเพิ่มความสามารถตัวละครเข้าใจโอเคงั้นก็ต้องเซฟก่อนโอเคได้อ่ะครบแล้ว5ตัวถ้าคลิกไปที่ตัวละครเป็นไงต่อแป๊บนึงในส่วนคาแรคเตอร์ค่อนข้างจะจริงๆไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันโหลดนานไงผมเลยเข้าไปดูแล้วไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ส่วนตัวคิดว่าตอนเปิดจริงน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ว่าก็พูดยากถ้าเล่นผ่านเว็บยังไงก็คงจะโหลดช้านะเพราะว่าเราต้องผ่าน VPN ด้วยไหนมีอะไรให้ดูบ้างไม่มีอะไรเลยอ๋อมีโอเคมีให้ของขวัญแล้วก็อันนี้ซีนการ์ดอะไรครับก็คือพวกรูปพวกเลยพวกนี้ให้ตัวละครมันเสริมสิทธิภาพโปรไฟล์เนี่ยการ์ดซีนาริโอก็คือเนื้อเรื่องแล้วก็อันนี้เหมือนซีนาริโอแบบจูจีนะมีให้ดูไหมโอ้ยโหลดเยอะมากๆไปไหมเหนื่อยขอพักก่อนก็คือรวมให้ดูถ้ามีอีเวนต์แบบยืมแบบหวานให้ดูมันก็จะขึ้นโชว์อันนี้เราไม่มีของขวัญอะไรให้เลยตอนเล่นจริงเดี๋ยวก็คงต้องมีแบบนี้ครับก็คือต้องจ่ายเงินซื้อของขวัญอะไรให้ด้วยมันเงินจริงนะเดาแต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนเกมอื่นก็คือต้องใช้เงินจริงนะครับหนักเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องไม่เดาดีกว่าแต่คิดว่าคงมีในส่วนการจ่ายเงินเพื่อจะซื้อของขวัญในการเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับผู้หญิงที่เราจะจีบนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่านอกจากเงินจริงแล้วเราสามารถจะเล่นยังไงเพื่อได้ของขวัญนั้นมาด้วยเหมือนกันเป็นการทำมิชชั่นหรืออะไรพวกเนี้ยแต่เกม DMM มันส่วนใหญ่จะขึ้นชื่อเรื่องความโหดแล้วอย่างในกรณีของคันโคเล่ถ้าเกิดว่าเราจะแต่งงานกับสาวที่เราจีบมันก็จะใช้เรียกไงแหวนวงแรกจะฟรีแต่ว่าแหวนวงถัดไปมันจะไม่ฟรีเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันครับมีอะไรบ้างสตอรี่มันก็บอสเลยเหรอวะเนี่ยมีของขวัญให้ถือว่ายังโชคดีหน่อยมาได้อย่างนี้ก็เอางี้แหละแล้วก็มีเพื่อนให้ยืมเลยฮะอันนี้อะไรอ่ะทีมจัดใหม่อ่ะอ๋อโอเคเราสามารถจัดอย่างนี้ได้เลยครับไม่ใช่ไม่เอาเอาละผมจะลองบุกกันนะเสียเวลานานแล้วต้อง30 นาทีเนี่ยไปเพราะเดี๋ยวก็ต้องโหลดอีก รถใช่รถนั่นไงโห144ไฟล์โอเคเสร็จไม่มีท่าโอ้ท่าสวยของอีสายิงทีเดียวโดน3ตัวครับนี่ก็เหมือนกันดีกว่าไม่มีท่าอื่นเลยเพิ่มความเร็วได้ไหมสปีดนี้ครับผมสามารถตัวโต้ได้หรือว่าแมนนวลก็ได้สปีดได้สูงสุดคูณ 4เวลาเจอพวกซูกระจอกใช้คูณ 4ไปแล้วสิครับมันจะได้ไวเป็นโดนอ้าวใช้ท่าแล้วเหรออ๋อไม่ใช่ไม่แน่ใจนะครับว่ายิ่งการ์ดสูงแล้วพวกท่าสุดยอดพวกนี้จะซ้ำๆกันหรือเปล่าเบรกแล้วถือว่าไม่แย่นะแต่ว่าที่ผมสงสัยก็คืออันนี้ตะกี้คือส่งเฟรมไปให้กับคนที่ส่งคนที่เราเลือกจะมาให้สปอร์ตหรือเปล่าครับซึ่งไม่เอาอ้าวแล้วไม่ขาดดาวอ่ะเดี๋ยวไม่หายไปดาวนึงแล้วไม่บอกมิชชั่นด้วยว่าจะทำอะไรอีกทีมันไม่บอกมิชชั่นไม่ให้ทำอะไรเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าไงดีさあ行きましょうはっやあเราก็เลยไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรอ่ะหรือว่าให้จัดการภายในเทิร์นที่กำหนดแต่ที่ก็ถือว่าไวนะครับ1เทิร์นฆ่า2ตัวยังไม่พออีกที่ผมแปลกใจคือทำไมเราไม่สามารถจะใส่ท่าอื่นได้เดี๋ยวคนต้องเข้าไปเซตในส่วนตัวละครนะครับว่างั้นก็เล็งๆเฉพาะตัวหัวหน้าเลยกันเฉพาะตัวใหญ่เลยเฉพาะส่วนตัวบอกว่าเล็งเฉพาะส่วนตัวเป็นด้วยดีกว่าครับเล็งความเร็วใช้เทิร์นเยอะไปจริงๆก็ได้เนี่ย18เทิร์นแหละเดี๋ยวขอแค่ดาวเดียวโอเคท่าของตัวละครคนไทยครับผมหรือฟันเนลนะครับ ตะกี้ไม่น่าเร่งเลยว่ะไปดูไม่รู้เรื่องเลยก็ยังหาดาวหนึ่งไม่ได้อยู่ดีเอาเพราะว่าเรื่องดาวช่างมันก่อนนะครับทีนี้ปัญหาคือในส่วนของท่าอะไรพวกนี้ท่าตัวละครอะไรพวกนี้แป๊บนึงนะขอเช็คก่อนว่าจะทำไงให้มีท่าเยอะขึ้นสีดาวมีท่าเดียวเป็นไม่ได้อะคุณเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอดูก่อนแล้วกันอย่างน้อยการเพิ่มรีวิวของการ์ดอะไรพวกนี้ยังหมดนานอยู่ใช้เงินมี6,000ได้เวลเอาแค่10 เวลก่อนฮะแต่ก็ไม่มีท่าไปได้แต่เวลเดียวอันนี้จะเป็นการอีโวล่ะอันนี้ขอเช็คหน่อยจริงด้วยฮะเป็นการโวถ้าแต่ต้องเช็คของพวกนี้เหรอตีบวกครับเป็นการตีบวกท่าตรงนี้จะมีทั้งหมด3รูปแบบค่อนข้างงงนะเอาไว้เอาไปว่าให้เกมเปิดหรือได้ของอะไรพวกนี้มาก่อนก็น่าจะทำให้รู้มากขึ้นตอนนี้ทำอะไรมากไม่ได้แต่ที่งงคือตัวละครมีแค่3ท่าเป็นไปได้หรือวะอันนี้ให้ดาวก็คือใช้การซ้ำเหมือนในการเพิ่มดาวตัวละครมันก็เพิ่มการตีบวกบวก 1 บวก 2ตัวละครไอ้บวกการ์ดนั้นนะคิดว่าน่าเป็นอย่างนี้มากกว่าดูให้หมดก่อนครับอยากรู้ โหลดนานเนี่ยกว่าจะได้เป็นการใช้การซ้ำจริงนะครับในการเหมือนเบรกลิมิตนะขึ้นมาทีละ2รีวิวอะไรพวกนี้รีวิวแคปเข้าใจแล้วก็คือได้การซ้ำ5ใบมันก็จะค่อยๆบวกรีวิวไป ability รีวิวได้สูงสุดที่20อันนี้รีวิวซ้ำบวกได้ทีละ5ก็คือเต็ม5ใบการ์ดเลยนะการซ้ำสุดท้ายเราก็ยังไม่รู้ดีว่าทำไงถึงจะทำให้เพิ่มท่าได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยววันนี้ลองเปิดกาชาให้ได้ตัวละครที่เราเป็นทีมตั้งต้นตอนนี้เพิ่มสักนิดหน่อยสัก2ตัวหน้าทำให้รู้อะไรมากขึ้นเกมนี้ใช้ AP นะครับในการทำเควส AP คือตรงนี้ซึ่งตอนนี้เรามีล้นเลยก็เลยไม่น่ามีปัญหาอะไรมาขอเปิดอีกนิดนึงสักประมาณ2รอบให้พอได้ตัวละครที่อยู่แถวหน้าก็ผมจะให้รู้ว่ามันจำเป็นต้องมีท่าว่าอะไรก็ได้ผิดเอาชัวร์เรามีเฟรมพอยเยอะอีกทั้ง 6,100 เปิดได้จริงๆเปิดได้อีก3ครั้งเลยเนี่ยเปิดซะเลยดีกว่านะโอ้วิษณุชุดตะเกียใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่การ์ดเข้าไปก่อนครับผมอยากรู้จริงๆเนี่ยว่าทำไมมันถึงไม่มันนะ4ดาว3ดาว3ดาวชาร์ลอตมาโอเคยังข้องใจอยู่หน่อยๆแต่ว่าทำไมมันถึงไม่อะพวกนี้มันเหมือนเป็นการ์ดเพิ่มสมรรถภาพนะครับก็คือไม่ได้ทำให้ตัวละครเก่งขึ้นและพวกการ์ดที่เป็นพวกระดับแรง1-2ดาวเราหายไปได้หมดว้าสมมติถ้าเกิดถอดออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ก็จะมีแค่เท่านี้ให้เราเลือกอยู่ดีคนงงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าระบบมันยังเปิดไม่หมดก็เลยรัวๆกันได้ครับเพราะว่าทำให้การ์ดผมหาไม่เจออยู่ค่อนข้างเยอะเลยคร่าวๆไม่มีอะไรนะมั้งก็เดี๋ยวอาจจะปิดคลิปนะครับตอนนี้ผ่านไป4นาทีแล้วซึ่งมัน4นาทีที่ถือว่าระบบค่อนข้างจะน้อยเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยจะได้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่ข้ามเข้าสตอรี่กันโอ้ยโหลดเยอะครับ47ตอนนี้มันมีอีเวนต์เควสอยู่นะก็คือในส่วนมัลติเควสก็คือเป็นการร่วมมือเล่นกับคนอื่นเขามีนะเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนเรายังไม่พร้อมหรอก อะไรว่ามีเจอบอสโอเคเรามีสามารถจัดทีมได้ทั้งหมด5ทีมผมตามพลังนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อ่ะพอดูก่อนดูก่อนก็ยังมีแค่ท่าเดียวอยู่ดี問題ないよข้อเยอะเลยการต่อสู้คงจะน่าตื่นเต้นกว่านี้ครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเซตท่าได้เยอะกว่านี้นะแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังได้ไม่ดีอาจจะไม่ว่าเกมมันยังเปิดแค่ในส่วนของเฟรนกาชานั้นก็คือเราไม่สามารถจะใช้เพชรในการเปิดการ์ดเพิ่มอะไรได้นะผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันทำให้ผมขาดท่าอะไรพวกนี้ไปด้วยหรือเปล่าหมายถึงขาดท่าตัวละครอะไรพวกนี้ไอ้เกียร์พอแช่บิวตี้ยังเนี่ยโอ้เสียใจว่ะอ้าวทีแบบนี้3ดาวอะไรของเขาเนี่ยเกมไม่ถือว่าแจกเพชรเยอะนะครับแต่ว่าตามรายทางตามอะไรพวกนี้มันจะมีส่วนสตอรี่ซึ่งก็แจกเพชรเหมือนกันถึงจะแค่เม็ดเดียวก็เถอะต้องดูอะว่าใช้จริงใช้กี่เม็ดถ้าเปิด1ครั้งได้ใช้ทีละ10ก็โอเคครับก็ถือว่าไม่เยอะเราก็ยังสบายอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเปิด1ครั้งใช้100ได้แค่ทีละเม็ดแบบนี้ไม่ใช่แน่ๆไม่ดีแบบนั้นใช่ไหมมีนะอ้าวข้ามไปเดี๋ยวผมจะดูในส่วนของ Event Quest แล้วก็จบกันนะครับแค่นี้มาดูนิดนึงว่า Event มีอะไรให้มั่งเวลาตอนนี้คือ49นาทีไม่เร็วเกมเข้าใจง่ายฮะที่ไม่เข้าใจคือทำไมมีท่าโจมตีแค่ตัวละท่าวะ ควรจะเยอะกว่านี้นะคือนี่มันก็4ดาวอ่ะคุณมันไม่น่าจะมีแค่ท่าเดียวอ่ะจริงไหมหรือ4ดาวอาจจะมีท่าเดียวจริงก็ได้แล้วเสร็จแล้วเราค่อยเวลาได้ท่าเขาเรียกว่าไงได้การ์ดตัวอื่นมาอาจจะเอามาใส่เพื่อจะให้เป็นท่าอื่นก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะขอดูเควสส่วนของอีเวนต์หน่อยครับแล้วเดี๋ยวจะปิดแล้วโหลดจนหาว มมันดีนะดีมากๆอ่ะแต่ว่าที่ผมไม่ชอบก็คือมันต้องโหลดเนี่ยแหละมันติเควสระดับ1ดาวไงต่อเพนได้ไหมไม่เกี่ยวอันนี้หาห้อง2ดาวมีคนอยู่อ้าวไปอธิบิวบอสคือตัวนี้ท่านมือจะแพ้แสงครับผมเราก็ต้องหาตัวละครที่เป็นท่าแสงมาซึ่งก็คือชาร์ลอตที่งานมีตัวอื่นด้วยแต่ช่างมันเถอะทำไมเป็น PVP อ๋อไม่ใช่ PVP ยังเป็นนั่นอยู่ครับยังเป็นส่วนมัลติเควสอยู่ก็คือมัลติเพลเยอร์เควสนะย่อตะกี้ก็คือหาห้องก็จะมีคนจอยเราอยู่2คนกับใครอาจจะเป็นบอทหรืออาจจะเว้นว่างก็ได้จะมีที่หนึ่งที่ว่างอยู่ตรงเนี้ยขวาล่างตัวละครจะเป็นตัวละครของเราครับผมรถเกียร์1,600รู้สึกเหมือนเป็นตัวถ่วงเพื่อนเลยครับเยี่ยมภูมิใจตายทีแล้วต่อเนื่องกันเว้ยโอเคแขนเนี่ยข้างหนึ่งนะครับโอ้ยทำไมนี่ไม่อัดเลยอ่ะไม่ตีเลยอ่ะโอ้โหกว่าจะตีชาร์จนานมากตายก่อนเพื่อนเลยไปอัพเวลครับไปอัพเวลซะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนี่อ่ะ2ดาวนี่มีทำอะไรบ้างการ์ดเควสแล้วก็อันนี้หาลิสโอเคคร่าวๆประมาณนี้ที่เหลือเป็นพวกทั่วๆไปนะครับผมในการทำจะมีเควสเสริมแต่งเราก็คือจะมีพวกการ์ดพวกเควสในการเพิ่มคูณประสิทธิภาพของเรานะตรงนี้ทั่วไปและก็คร่าวๆประมาณนี้อ่ะเอาว่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจนกว่าเกมจริงจะเปิดอาจจะทำให้เราได้ข้อมูลมากกว่านี้ณตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นข้อมูลที่ไม่ดิเป็นเกมที่เล่นแล้วผมชอบนะค่อนข้างชอบใช้ได้เลยฉากสู้สนุกดีแต่คงจะดีกว่านี้ถ้ามันปรับแต่งอะไรมากกว่านี้หน่อยอ้าวว่ากันอีกทีตอนเกมเปิดอ่ะโอเคครับงั้นก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยจุ๊บๆนะครับ